สวัสดีครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับผมอยู่ตรงบ้านอ่าวมะขามนะครับตรงนี้เป็นที่ดินจัดสรรนะครับที่เขาแบ่งขายแล้วก็มีถนนสาธารณะขึ้นมานะครับผมจะเก็บรูปตรงบริเวณนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าต่อไปถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้างแล้วก็จะมีการบดบังทัศนียภาพเราก็จะไม่สามารถเข้ามาถ่ายตรงนี้ได้อีกตรงบริเวณนี้คือวิวของแหลมพันวานะครับคุณผู้ชมครับมีวิลล่าต่างๆเกาะอยู่บนไหล่เขานะคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับผมจะสไลด์เพราะว่าสั่นนิดหน่อยก็ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมมันมีปัญหามากๆสำหรับเลนส์ซูมฐานกล้องต้องดีนะเนี่ยขนาดจับอย่างนี้ยังภาพสั่นนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่จอดอยู่นะครับตรงโน้นเป็นเกาะผมไม่รู้ชื่อเกาะอะไรนะครับแต่ท้องฟ้าก็สีทองตรงนั้นเพราะว่าท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับเลนส์นี้เป็นเลนส์ถูกนะครับคุณผู้ชมมันจะติดขอบดำด้านข้างนะครับคุณผู้ชมอย่าว่านะครับว่าทำไมไม่ซื้อเลนส์แพงๆตรงนี้ก็จะติดเกาะนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อเกาะอะไรมองเห็นจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เกาะหนึ่งกับเรือเดินสมุทรนะครับตรงนี้เป็นด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นมัสยิดนะครับบ้านอ่าวมะขามตรงนี้ก็จะเป็นเรือเดินสมุทรจอดอยู่เรียงรายนะครับทั้งบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำมันนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเกาะอันนี้เป็นเครนของท่าเรือน้ำลึกอ่าวมะขามนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ล่ะฮะตรงนี้มีเกาะเล็กอยู่เกาะนึงนะครับคุณผู้ชมหลังเครนตรงนี้คือเกาะนะฮะเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็มีเรือประมงกำลังวิ่งผ่านนะฮะตรงนี้เป็นเครนของท่าเรือน้ำลึกนะครับตรงนี้เป็นเกาะตะเภามีชายหาดนะครับแล้วก็พอน้ำลงก็จะมีโขดหินนะครับตรงนี้เป็นเสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตตรงบริเวณนี้ใกล้กับท่าเรืออ่าวมะขามนะครับคุณผู้ชมที่มีเรือจอดอยู่ตรงบริเวณเรียงรายตรงบริเวณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดนะครับThank you.
ผมค่อยๆสไลด์กลับตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับตรงใกล้ๆวิลล่านี้นะฮะท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงวิลล่าหน้าเขานี่นะฮะมันก็จะสวยงามอย่างเงี้ยฮะตรงนี้นะครับอันนี้คือแสงอาทิตย์กระทบน้ำทะเลนะครับคุณผู้ชมตรงย่านนี้มีเมฆมากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะเรือประมงกำลังวิ่งอ่ะครับคุณผู้ชมวิ่งอยู่สองลำตรงนี้ลำหนึ่งนะฮะกำลังวิ่งอยู่นี่ลำหนึ่งเวลาเราก้มกล้องลงตรงข้างล่างจะสว่างนะครับอย่างนี้ผมลาคุณผู้ชมไปตรงนี้กับบ้านอ่าวมะขามนะครับวิวบ้านอ่าวมะขามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสวัสดีครับ